ผู้ชมคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะตอนนี้พี่หรูหรานะคะก็มีอาการเจ็บป่วยนิดนึงก็ให้หมอกระแตช่วยรักษาให้เป็นยังไงบ้างคะพี่หรูโอ้โหคือเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาเป็นเคสในรายการของเรานะฮะ 02-403-3456 นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับมาเลยครับแล้วให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เลยเหรอพี่สบายมากเลยครับเรามารับสายกันดีกว่านะคะคุณอุทัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุทัยโทรจากที่ไหนคะลาดลีค่ะลาดลีลาดลีดูเยอะมากเลยต้องไปดูแกะดูที่ไปสวนผึ้งเหรอคะสวนผึ้งนะคะก็เป็นไงบ้างคะมีอาการเจ็บป่วยยังไงคะวันนี้เป็นคนที่จะปวดหลังปวดเอวเป็นกล้ามหลังจะตึงค่ะแล้วก็ปวดแล้วก็เส้นคอจะเต้นตึ๊กๆตลอดเวลาเส้นคอตึ๊กๆคืออะไรอะคะอาจารย์เส้นคอมันจะมีเสียงตึ๊กๆตึ๊กๆอะนะครับมันจะดังเป็นเหมือนชีพจรนะครับพอเอามือกดมันก็จะเด้งขึ้นมาตามมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเกร็งตัวนะครับนะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องคอเรื่องหลังนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คนก็เป็นกันเยอะมากนะครับรวมทั้งเขาเรียกว่าสะบักจมเนี่ยเป็นกันเยอะมากจนไหลติดนิ้วล็อกกันเป็นแถวเลยนะครับค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือทำให้คนเนี่ยเป็นกันเยอะคือจากคอแล้วก็ทำให้เรากระดูกคอทับเส้นประสาทก็คือคอเราสุดกันโดยเฉพาะสุภาพสตรีนี่เป็นกันเยอะนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำวิธีการสังเกตว่าที่โทรมานี่มีแต่ผู้หญิงนี่โทรมาเยอะนะครับผู้ชายนี่จะน้อยมากคือผู้ชายเป็นก็อดทนไว้นะครับก็แต่โอกาสเป็นจริงๆมันเท่ากันไหมคะก็มีโอกาสเท่ากันครับอย่างเงี้ยนะอย่างคุณรู้หลานี่เป็นเห็นไหมไม่ใช่ว่าไม่เป็นหรอกครับนี่เขาก็เป็นแต่เขาก็ฝืนหรือว่าทำเป็นแข็งไว้ก่อนนะครับทำเป็นคืออาจจะฝืนทนไว้ก่อนก็เลยไม่จำเป็นต้องไม่ออกอาการไม่ออกอาการเจ็บแต่ตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วครับอยากให้อาจารย์ได้แนะนำวิธีการดูแลตัวเองหรือว่าวิธีการรักษาคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังเราเมื่อกี้นี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณนั่นคุยกับเขาไปไหนแล้วเขามีท่าอะไรของเขาป่ะครับอาจารย์มีอะไรจะถามไหมครับคุณท่าสาธิตคุณอุทัยค่ะอยากจะทราบว่าทำยังไงท่าสาธิตเออใช่เมื่อกี้ท่าที่สำคัญก็เรื่องการหมุนคอกับบริเวณไหล่ไงอ่ะกระแตทำอีกทีหนึ่งหมอกระแตเพราะนั้นจะช่วยเรื่องคอบ่าไหล่ได้ดีมากเลยค่าบริหารผู้ชมที่ทำไม่ทันนะคะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับท่าบริหารเนาะเป็นท่าที่สำคัญในการหมุนดูแลตัวเองแล้วก็อาการปวดต่างๆจะผ่อนคลายใช่ครับแล้วก็หมุนคออย่างนี้นะครับเช้าตื่นมาก็หมุนคอเลยนะครับแนะนำว่าทำท่านี้อย่าหลับตาทำหลับตาทำนะหมุนเดี๋ยวจะเสียศูนย์นะลืมตามาอีกทีอยู่ที่เดี๋ยวเมานะครับเดี๋ยวล้มกิ้งนะครับทำตาโตๆแล้วถ้าคนมีอาการบ้านหมุนหรือว่าหูตึงๆหรืออะไรพวกนี้อย่าเพิ่งทำนะครับมันจะเวียนนะครับนะหรือคนที่ปวดศีรษะอย่างนี้ทำได้ไหมปวดศีรษะยังควรไม่ควรทำไม่ควรทำคนที่เป็นไมเกรนอยู่อะไรต้องระวังนะครับทำไปนี่ทำไปบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวล้มนะครับถ้าอย่างนี้เห็นว่าง่ายๆบางทีก็เมาเหมือนกันนะครับแล้วอีกท่าหนึ่งท่าหนึ่งอันนี้ท่าแรกนะคะท่าหมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่นี่ง่ายมากเลยหมุนไหล่ปิงแดนครับนี่เห็นไหมหมุนไหล่เข้านะครับผมนี่ดังกรับกรับกรับไปหมดเลยครับกรับเพราะว่าอะไรนะถึงมีเสียงเพราะว่ามันตึงหรือว่าตึงมากตึงมากหมุนไปหมุนกลับใช่ไหมครับใช่ครับหมุนกลับครับอีก10รอบโอ้ยตอนนี้เราก็ทำทั้งห้องส่งเลยทำตามคุณอุทัยทำตามอยู่หรือเปล่าครับเขาไม่ได้ทำกันแล้วร่างทานข้าวโอ้โหคุณไทยก็ทานท่านี้ฮะเขาไม่เป็นไรนะทานข้าวอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันก็ทานอย่างนี้ไปนะครับก็ตักกับข้าวท่านี้ไปก็ทำโอ้เล่นท่าอะไรเขาเรียกท่าโยโย่อะไรเนี่ยท่าโยใส่เลยเนาะคุณผู้ชมท่านอื่นเนาะที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นท่าบริหารท่าบริหารต้องทำนะคะครับดูตามนะครับอีกท่าหนึ่งอันนี้สำคัญคือส้นเท้าต้องติดเป็นฤาษีดัดตนต้องติดพื้นไว้ตนอย่าเปิดส้นเท้าออกนะครับนี่มันจะช่วยบริหารโครงสร้างนะครับเหมือนนี่ท่าฤาษีดัดตนนะครับถ้ายักถือกระบองนะครับเหมือนวัดพอวัดแจ้งอย่างนี้นะครับนะครับค่อยๆทำนะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับถ้าเข่าไม่ค่อยดีก็อย่าเพิ่งลงไปเยอะนะครับอย่าไปฝืนโอเคนะครับเข่าก็ตึงค่ะครับเข่าจะตึงนะครับลองทำดูนะครับคือสาธิตให้แล้วลองทำดูถ้าเอาท่าคัดมาเลยนะครับแบบไฮไลท์เลยนะครับถ้าคัดสรรมาอย่างดีนะครับ
นะครับเนาะนะคุณหลุไทยก็ต้องลองทำด้วยนะคะครับผมอาการจะได้ดีขึ้นเนาะเดี๋ยววันนี้มอบหนังสือนิตยสารบีเวลให้นะคะบีเวลกับทางเนี่ยอาจารย์สุภกิจเป็นสื่อลมปานใช่มั้ยพลังลมปานอันนี้ฝึกท่านฝึกจนร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นนะครับนะคะขอบคุณนะคะคุณหลุไทยค่ะสวัสดีค่ะเอามารับสายอีก1สายนะครับคุณณัฐพลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณณัฐพลโทรจากที่ไหนครับจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีนะครับหน้านี้ก็เป็นหน้าทุเรียนเลยนะครับอร่อยมากณัฐพลกินอีกแล้วมีอาการยังไงพูดเรื่องกินเล่าให้ฟังหน่อยยายผมครับเขาชอบท้องอืดตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับคุณยายท้องอืดตอนกลางคืนอาจารย์ยังไงครับอาหารไม่ย่อยด้วยเมื่อกี้ว่าอะไรต่อนะครับฟังคุณยายท้องอืดตอนกลางคืนอาหารไม่ย่อยทำไงดีครับก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตอนมื้อเย็นต้องระวังนะครับอย่าไปกินอะไรมากมายที่เป็นของมันๆนะครับอย่างพวกข้าวมันไก่หรืออะไรต่างๆนี่ต้องระวังถ้าผู้สูงอายุนี่จะทำต้องกินต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับอย่ากินของที่ย่อยยากนะครับแล้วถ้ามื้อเย็นก็กินของอะไรที่อ่อนๆ นะครับที่ทำให้มีการย่อยที่ดีนะครับแล้วก็อาจารย์แล้วก็ใช้น้ำร้อนประคบหลังท้องอะไรไปนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับหลังแล้วก็ท้องใช่ครับมีท่าสำหรับผู้สูงอายุที่ง่ายๆไหมอาจจะต้องไม่ต้องยอกงอเข่าหรือว่าถ้าผู้สูงอายุก็นอนพลิกไปพลิกมามันก็จะช่วยบริหารได้นะอันนี้เป็นท่าพื้นฐานที่คนเราบิดขี้เกียจนะครับนอนบิดขี้เกียจยืดแขนแล้วก็นอนนะครับอันนี้เป็นท่าธรรมดานะครับแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาสัก10รอบนะครับนะครับก็จะช่วยได้นะครับผมคุณณัฐพลลองบอกคุณยายดูนะคะเรื่องอาหารการกินแล้วก็นะครับถ้าเกิดงอเข่าไม่ไหวก็ลองนวดหลังให้คุณยายดูนะครับค่ะครับผมนะนะคะครับนะคะก็มอบหนังสือให้คุณณัฐพลด้วยเนาะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณยายนะคะของคุณณัฐพลท้องอืดท้องคืนนี่นอนยากนะนอนยากนอนยากท้องอืดมากนอนไม่หลับตื่นขึ้นมากลางดึกบ้างพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะคะก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับพอดีมีฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้จะมีการอบรมเรื่องของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อลดเลิกบุหรี่นะครับวันที่ 5-6 มิถุนายนที่แพทย์สมาคมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าใครที่สนใจโดยเฉพาะพวกที่ทำงานในโรงพยาบาล นะครับทั้งหลายก็คงจะมีรับจำนวนจำกัดนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับมีการโดยแพทย์หญิงอัมพรกรอบทองนะครับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับซึ่งจะสอนเรื่องของการแพทย์จีนกับฝังเข็มนะครับเพื่อลดละเลิกบุหรี่แล้วก็มีการอาจารย์ธนัทด้วยกดจุดเท้ามีการของมุมกดจุดอะไรทั้งหลายนะครับเพื่อลดละเลิกบุหรี่นะครับก็เลยต้องติดต่อยังไงคะอาจารย์ก็ติดต่อมาทางที่ผมก็ได้นะครับนะทางเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับผมเคยมีเพื่อนอยู่คนนึงติดบุหรี่มานานหลายปีมากครับแต่ก็เลิกเนี่ยเลิกแบบแป๊บๆเลิกได้เลยฮะครับยังไงคะตกงานไม่มีตังค์ซื้อบุหรี่มันเลิกง่ายจริงๆผมถามเอาไม่ดูเลยบอกว่ามีตังค์ซื้อตกงานใช่ครับเริ่มจริงนะฮะทุกวันนี้ใช่ครับนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็ติดต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะแล้วก็เรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อค่ะอาจารย์อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็เราถ้าเรามีอาการเรารีบดูแลก่อนนะเบื้องต้นแล้วถ้าเราเห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติบางครั้งเนี่ยก็ต้องไปตรวจดูบางคนมาเจอระยะมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอาการที่ท้องอืดท้องเฟ้อนี่อย่าชะล่าใจโดยเฉพาะคนที่อายุ40ขึ้นไปนะครับก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับต้องตรวจเรื่องของมะเร็งลำไส้อะไรต่างๆด้วยนะครับเพื่อดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับผมค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุวรรณตั้งจิตเจริญค่ะจากคลินิกสุวรรณแพทย์แผนไทยประยุกต์ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยมาติดตามกันห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยจะมีศาสตร์แพทย์ทางเลือกแล้วก็ข้อมูลดีๆมาให้กับคุณผู้ชมนะครับได้มีโอกาสติดตามโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทางรายการได้จัดขึ้นนะครับในวันที่
2มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็คือการกดจุดสะท้อนเท้าของคุณหมอธนัทนั่นเองนะครับใช่ค่ะก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ026869100นะคะ026869100นะคะรับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ